สวัสดีครับข่าวคราวของ Morgan Game วันนี้ยังคงเป็นเรื่องของทาง NFL อยู่แล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทาง San Francisco 49ers อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในช่วงจะเปิดฤดูกาลเนี่ยก็เรียกได้ว่าธุระปะปังอะไรต่างๆที่มันจะต้องเคลียร์ให้จบได้มันก็ต้องเคลียร์ให้จบเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFLของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนตอนนี้เนี่ยเทรนต์วิลเลียมส์นะครับแท็กเกิลซ้ายตัวระดับท็อปของทางลีกก็ตัดสินใจที่จะยุติการโฮเอาหรือว่าเลิกงองแงไม่ยอมมาทำงานเรียบร้อยละสาเหตุก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาของวิลเลียมส์เหลืออยู่3ปีก็จริงค่าจ้างในสัญญาเนี่ยบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าล้านเหรียญนะครับต่อปีก็ประมาณ 7-800 ล้านบาทเนี่ยแต่มันไม่มีการการันตีเลยแล้วประกอบกับวิลเลียมส์อายุตอนนี้36ปีแล้วใช่ไหมครับแกก็เลยทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าหล่อเลือกได้เพราะว่าฝีมือของวิลเลียมส์นั้นเก่งกาจมากไม่ยอมรายงานตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซ้อมไม่มาอุ่นเครื่องก็ไม่ลงแข่งโดนปรับไปเนี่ยบานตะเกียงเลย4ล้านกว่าเหรียญแต่แน่นอนถ้าใครตามข่าวNFLมาตลอดจะรู้ไอ้พวกแบบหล่อเลือกได้พวกเนี้ยพอกลับมารายงานตัวแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายกันไปเงินค่าปรับก็จะคืนให้ทั้งหมดมันเป็นการปรับเฉพาะตัวเลขแล้วก็เงินสัญญาต่างๆวิลเลียมส์ก็เชื่อว่าจะต้องได้การันตีอยู่ในระดับที่เขาพอใจแน่ที่ผ่านมาเนี่ยทางจอห์นลินช์นะครับผู้บริหารทีมของ 49ersก็ต้องแสดงฝีมือกันสุดฤทธิ์ทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยคงจำกันได้เรื่องกรณีของแบรดอนอายุกนะครับปีกตัวท็อปก็เพิ่งตกสัญญาใหม่ไปเงินการันตีก็ตั้งประมาณ76ล้านเหรียญจากสัญญาเนี่ย120ล้านเหรียญส่วนกรณีวิลเลียมส์เองนะครับถามว่าเก่งแค่ไหนล่ะวิลเลียมอายุเยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเวลาที่เขาบล็อกใส่คู่แข่งไม่ให้มาถึงควอเตอร์แบ็คเนี่ยเขาสามารถเล่นงานคู่แข่งได้ถึง 95.8% ซึ่งถือว่ามันเป็นเรตติ้งที่ดีที่สุดใน NFL ในตำแหน่งแท็กเกิลในการบล็อกเวลาป้องกันขว้านส่วนในการแหวกช่องวิ่งเนี่ยเวลาที่ 49ers เลือกวิ่งไปทางวิลเลียมนะครับทีมจะได้เฉลี่ย 6.05 หลาซึ่งมันเป็นระยะที่สุดยอดมากนะคิดดูว่าใน NFL เนี่ยคุณต้องบุกในแต่ละครั้งให้มันในแต่ละ3ดาวอะให้มาได้10หลาก็กลัวว่าแค่ดาวแรกเนี่ยหรือดาวไหนก็ตามคุณตามหลังวิลเลียมไปคุณได้ตั้ง6หลาเนี่ยมันเกินครึ่งแล้วนะครับนั่นคือสุดยอดของเขาแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยวิลเลียมไม่ได้ลงเล่นไป2นัดอีกนัดนึงแกเพิ่งจะหายเจ็บแล้วก็กลับลงมาฝืนเล่นเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์อีกนัดนึงมันเป็นสัปดาห์ที่18ซึ่งมันไม่มีผลอะไรแล้วแกก็เล่นเพียงแค่12สแนปปรากฏว่า 49ers นั้นแพ้ไอ้4เกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่วิลเลียมสมบูรณ์แล้วก็ใส่ได้อย่างเต็มที่เนี่ย13เกม 49ers ชนะได้ถึง12เกมเลยแล้วการกลับมาของวิลเลียมนั้นถือว่าสำคัญเพราะตอนนี้กาด3ตัวคือกาดที่มันจะอยู่ด้านใกล้เข้ามาคือแท็กเกิลเนี่ยมันจะอยู่ด้านริมใช่ไหมครับกาดมันจะอยู่2คนตรงนี้อยู่ชิดกับเซ็นเตอร์เนี่ยก็เจ็บกันอยู่3คนในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกมเปิดฤดูกาลจะเป็นยังไงแล้วส่วนเรื่องของวิกกี้เพเซลนะครับปีกตัวท็อปอีกคนหนึ่งปีกตัวดาวรุ่งต้องบอกแบบนั้นที่เมื่อวานเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปเรื่องที่ว่าแกโดนยิงทะลุหน้าอกไปออกด้านหลังอ่ะแล้วโชคดีมากที่มันไม่โดนจุดสำคัญอ่ะตอนนี้ฟูลเนอร์จับเข้าไปสู่ในรายชื่อสำรองบาดเจ็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าแกจะต้องพักอย่างน้อยๆ4เกมนะครับก็ถือว่าแค่4เกมเนี่ยถ้ากลับมาได้จริงเนี่ยปฏิหาริย์เหมือนกันนะก็ต้องรอดูสำหรับกรณีของเพเซลด้วยนั่นเป็นเรื่องราวของทาง NFL ที่ยังคงวนอยู่กับทาง 49ers กันนะครับเดี๋ยวยังไงโอกาสต่อๆไปก็ต้องมาดูว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องราวของรายการเกมนะครับ